บุกโลเนี่ยไปซื้อตามร้านเครื่องเขียนได้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ซื้อมาใช้หมดยากถ้าใช้พิมพ์ลายมือคนนะต้องพิมพ์เป็นร้อยๆคนอ่ะกว่าจะหมดเพราะว่าเราป้ายมาประมาณเท่ายาสีฟันที่เราแปรงเนี่ยเราก็พิมพ์ได้แล้วมือหนึ่งหมึกโลเนียวเนี่ยหมึกโลเนียวเนี่ยเป็นหมึกที่ใช้ตามโรงพิมพ์เหตุผลเพราะหมึกโลเนียวเป็นหมึกที่ดีคือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ได้ค่อนข้างที่จะคงทนถาวรไงคืออยู่ไป50-70ปีเนี่ยหมึกไม่เป็นไรหมึกก็ยังชัดเจนว่าเขาก็เอาไว้พิมพ์พวกเอกสารสำคัญพวกลายนิ้วมือตำรวจเขาก็พิมพ์คนร้ายเนี่ยหมึกโลเนียวนะฮะเขาก็พิมพ์หมึกคนร้ายด้วยหมึกโลเนียวแต่ว่าที่ตามเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าลูกกิ้งกับที่พิมพ์ที่อะไรอย่างเงี้ยความจริงถ้าเราพิมพ์จริงๆก็คือเรากิ้งลูกกิ้งกับมือเลยแล้วก็พิมพ์ลงกระดาษก็ได้แต่การพิมพ์ลายมือเนี่ยพิมพ์ยากกับพิมพ์ง่ายแล้วแต่กันไอคนที่ลายมือละเอียดเนี่ยพิมพ์ยากมากแล้วไอที่ว่าตรงกลางที่แอ่งเป็นร่องกระทะเนี่ยก็มีปัญหาบางทีก็ต้องเอากระดาษเช็ดชู่หรือเอาหมอนรองบางคนก็ทำหมอนรองมาเลยนะหมอนแบบเอาไม้ทำให้มันพิมพ์อุ้งมืออะไอที่ว่าเป็นแบบฝ่ามือเรามันจะเป็นแอ่งนะก็ทำให้มันเอามามาวางหนุนอยู่ข้างล่างให้พิมพ์ให้มันติดหมดซึ่งเป็นเคล็ดลับวิธีการพิมพ์ลายมือซึ่งหลายๆคนที่ดูลายมือบางคนก็ถักก็พิมพ์ลายมือบางคนก็ถ่ายแต่ของผมก็ใช้ถ่ายก็ได้ใช้พิมพ์ก็ได้แต่ดูในทางเด็ดเนี่ยให้เขาถ่ายเพราะเขาไม่มีปัญญามาพิมพ์หรอกและอย่างหนึ่งผมเคยก็พิมพ์ไว้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้พิมพ์แต่ลายมือตัวเองนะฮะแต่พิมพ์มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคนไปรังเกียจไงว่าต้องไปล้างหมึกโลเนียวไม่ล้างง่ายๆนะหมึกโลเนียวไม่ล้างง่ายๆนะเพราะว่าหมึกโลเนียวเนี่ยเวลามันเปื้อนทีเนี่ยมันล้างลำบากนะฮะมันล้างลำบากคือมันล้างแบบใช้สไลด์ใช้แฟบใช้สบู่ล้างหลายน้ำอ่ะมันจะหมดเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลงถ้าเป็นไลท์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าแป๊บหนึ่งต่อนะคือหมึกมันพิมพ์ลายมือคนดีนะฮะมันอยู่ได้นานอยู่ได้คงทนแต่หมึกก็เปิดแล้วล้างโอ้ใช้สบู่ถูใช้สกอตไบท์ถู3-4รอบอะไปจะหมดเนี่ยคนที่ตามที่ว่าอยากจะรู้ว่าหมึกพิมพ์ไปยังไงก็ไปดูในโรงจำนำนะฮะโรงจำนำเนี่ยมันจะมีที่พิมพ์หมึกไว้นะไปก็จะเจอแต่เขาจะให้พิมพ์แค่นิ้วโป้งมั้งแล้วก็สถานีตำรวจนะก็อันนี้ผมไม่ได้พูดตามตำรานะผมพูดแบบตามที่เองนะผมมาอ่านตำร้ายคุณฟังไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันน่าเบื่อนะวิชาอ่านนิ้วอย่างจักรวาลเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เรียกของเดิมเนี่ยเรียกว่าหัตถศาสตร์แต่ที่เขาเรียกว่าวิ้วอย่างจักรวาลเรียกว่าถ้าเอาความจริงก็คือเขาเขียนลายมือไม่อ่านแล้วก็หมายถึงว่ามันเป็นโค้ดหรือว่าเป็นภาษาหนึ่งที่เขียนไว้ในลายมือเขาเลยเรียกว่าโค้ดแต่วิยุเนี่ยคือคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยแหละที่มันทำให้ลายมือเราเป็นแบบนี้ถ้าผมพูดกันจริงๆเนี่ยพูดกันจริงๆเนี่ยมันลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขาวิชาเนี่ยเขาให้ตั้งชื่อว่าโค้ดวิยุจักรวาลแต่ความจริงก็วิชาดูลายมือนั่นแหละเข้าใจง่ายสุดคือเราจะเข้าใจยังไงก็ได้แต่รู้ว่านี่คือการอ่านลายมือหรือการแปลภาษาหนึ่งนะฮะลายมือเนี่ยเขาจะเป็นโค้ดเนี่ยคำว่าโค้ดเนี่ยคือรหัสที่ย่อลงมาคือหมายถึงว่าลายมือคนเราเนี่ยมันเล็กเข้าใจป่ะคือมันเล็กมันเท่าฝ่ามือคนเราเนี่ยแต่มันเขียนเรื่องราวไว้ต่างๆนานาเลยแต่ว่ามันเป็นการย่อเหมือนกับเราไม่มีเราเขาจะเขียนที่ยืดยาวไม่ได้เพราะว่ามือมันมีแค่นี้เขาเป็นโค้ดย่อบางทีซึ่งเราก็ต้องมาแยกเป็นรหัสเป็นอ่านออกมา
แต่ความจริงถ้าคนที่อ่านได้ละเอียดมันก็จะอ่านได้มากไงนะซึ่งก็ถ้าจะอ่านทั้งฟังศึกษาตำราถ้าอ่านไอ้ข้อความพวกนี้น่าจะถ้าไม่โง่นะก็น่าจะเข้าใจอ่ะนะเพราะว่าคนเราอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมอ่านตั้งแต่อายุ16-17อ่ะเข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็อายุ29นะฮะก็มันไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าอ่านสามก๊กมาแล้วเออนะไอ้ลายมือเนี่ยบางทีคนเขาพูดเนี่ยบางคนเขาก็ดูถูกเราเป็นหมอดูเนี่ยเรามาดูลายมือเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาไม่มีความเชื่อนะที่ว่าลายมือจะบอกหรือได้พยากรณ์ได้เพราะคนที่เป็นหมอดูเนี่ยต้องทำใจกับกลุ่มคนที่ไม่ได้เชื่อเกี่ยวกับการดูดวงเขาขายว่าบางคนเนี่ยแอนตี้หมอดูเป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกงี่เง่าปัญญาอ่อนเป็นพวกแบบไปสมประกอบปัญญาอ่อนนะไม่มีเหตุผลเหมือนมันก็มีเหตุผลแต่ถ้าไม่มีเหตุผลถ้ามันงี่เง่าผมก็คงไม่ดูลายมือหรือว่าไม่ดูดวงวิชามันไม่ได้ 100% หรอกครับมันจะเอาไปเทียบกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ตรงๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการต้มน้ำร้อนแล้วมันต้องเดือดเป็นไออย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจะเพราะว่ามันลี้ลับจึงมันเอาไปอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือเอาไปอยู่ในวิชาทางโลกที่ว่าเป็นตัวแบบการทำอาหารที่มันอร่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้วิชาดูดวงเนี่ยยากกว่านี่เขาก็แต่ตำราเนี่ยเขาจะเขียนไปโม้ไปแบบนั้นหมายถึงว่าตัวเขาเก่งเขาก็มีอีโก้เขาต้องเขียนไปแล้วก็ก้อยนั่นน่ะแต่เขาก็เก่งคือตำราของหัวชาติสินเก่งอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะพูดถึงวิชาขั้นสุดวิชาเนี่ยหลักวิชาเนี่ยจะจำแนกเป็น2ประการนะฮะคือจะวิชาจะแยกคือวิชาเส้นที่เรียกว่าเส้นโค้ดกับเส้นที่เรียกว่าบรรยายเส้นโค้ดเนี่ยเป็นเส้นที่เป็นมีส่วนมากจะเป็นเส้นใหญ่ชัดเจนเส้นเนี่ยจะเอาไว้ทายเรื่องราวทั่วไปคือทายสิ่งที่มันหมุนเวียนทั่วไปคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโค้ดสิ่งที่ประเจอเจอประจําหมุนเวียนมาเจออย่างเงี้ยกับเส้นที่เรียกว่าบรรยายเส้นบรรยายเนี่ยจะเป็นเส้นจรแล้วจะมีขนาดเส้นที่เล็กบางทีเล็กมากเลือนลางมากถ้าจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เอาไว้ทายจรหรือบางทีเส้นโค้ดก็จะเป็นเส้นจรเหมือนกันแล้วก็เส้นเล็กก็จะเป็นเส้นบรรยายเหมือนกันคือบรรยายคือการจรคือทายเอาไว้ทายจรซึ่งแต่ที่ก็ต้องว่าพูดกันอีกทีนะอย่างตำราเขาบอกว่ามีเส้นวาสนาหมดตัวอย่างเงี้ยหมดตัวในโค้ชชีวิตเจ้าของเปลือยต้องหมดตัวบ่อยๆเช่นต้นเดือนปลายเดือนหมดทาเช้ามาเย็นหมดหรือคนจำพวกนี้ก็ต้องใช้เอาเงินทองไปซื้อข้าวของอย่างไรจนหมดตัวแต่ยอมแต่ส่วนเงินจริงเงินนั้นหมดจริงแต่ส่วนของยังมีอย่างเงี้ยแต่ส่วนเส้นวาสนาหมดตัวใหญ่จะไม่เป็นแบบนี้หมายถึงว่าจะเป็นแบบประมาณว่าสะสมข้าวของเงินทองมาเนี่ยมีเงินอยู่ในแบงค์2-3 ล้าน5-6 ล้านเนี่ยแล้วพอมาถึงเนี่ยมันก็จะหมดตัวนะฮะจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยเส้นวาสนาที่ชนเส้นสมองหรือเส้นวาสนาที่ต่ำกว่าเส้นสมองก็ได้นะฮะส่วนมากคนที่เจ๊งเนี่ยมันแม่งดูโคตรง่ายเลยคือเส้นวาสนาแม่งมันหายอยู่ใต้เส้นสมองหรือชนเส้นสมองไม่ต้องไปดูเส้นอื่นหรอกตำราอื่นแม่งเวลาไปเจอดูที่ว่าที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเขาไปดูเส้นนู้นเส้นนี้อะไรจะขาดทุนไอ้ห่ากูดูเส้นนี้ว่าเส้นหนาแม่งตายอยู่ใต้เส้นสมองก็จบแล้วนะแต่ว่ามันก็จะเป็นโค้ดแต่ว่าบางทีแล้วคนที่เขาผมก็ยังไม่ละเอียดถึงว่าเราจะมาทายว่าอีก2 เดือนคุณจะเจ๊งอะไรเงี้ยมันก็ยากหมายความว่าบางอย่างมันก็ยากอยู่หมายถึงว่าผมก็ยังไม่เก่งอ่ะเส้นบรรยายนะฮะเส้นบรรยายเนี่ย